หนึ่งครับรู้สึกยังไงไหมครับที่ได้ย้ายมาอยู่สโมสรนี้รู้สึกดีใจครับที่สุพรรณบุรีติดต่อผมไปที่แบงคอกแล้วก็ขอยืมตัวมาก็ผมก็ไม่ลังเลครับก็ตัดสินใจย้ายมาเลยครับตอนที่ทราบว่าสุพรรณบุรีต้องการตัวนี่คิดยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนแรกก็ไม่คิดอะไรมากครับก็เมื่อผู้ใหญ่ต้องการให้เรามาช่วยเราก็เต็มใจที่จะมาแล้วก็อยากมาครับแล้วเหตุผลที่ให้ตัดสินใจย้ายมาเล่นกับที่นี่ครับผมก็อยากจะมาช่วยสุพรรณบุรีให้ทำผลงานให้ดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วหรือฤดูกาลที่ผ่านมาอยากให้สุพรรณบุรีมีอันดับที่ดีๆมีโอกาสไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเหมือนที่ผมเคยทำไว้ที่แบงคอกบ้างครับแล้วก่อนมาสุพรรณบุรีนะครับรู้จักใครเป็นพิเศษไหมครับในทีมก่อนมาสุพรรณบุรีก็ส่วนมากก็เป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันมาแต่ก็ที่สนิทก็มีปิงวสันต์ครับเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันที่บางกอกการ์ดเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วจะนำประสบการณ์ที่ผ่านมามาช่วยกับทีมได้อย่างไรบ้างครับตลอดระยะเวลาที่เล่นไทยลีกมาก็10กว่าปีแล้วก็ความเป็นมืออาชีพในตัวของผมความตั้งใจความทุ่มเทก็อยากจะทำให้เพื่อนๆในทีมน้องๆที่ยังอาจจะไม่กระตือรือร้นหรือว่าไม่เต็มที่กับตัวเองก็อยากผลักดันให้ทุกคนช่วยทีมให้มีผลงานในทีมในปีนี้ให้ดีที่สุดครับแล้วเป้าหมายแรกกับสโมสรสุพรรณบุรีนี่ตั้งเป้าไว้ไงครับก็อย่างที่ทีมตั้งเป้าไว้ก็อยากไปเล่นแชมเปี้ยนลีกผมก็อยากจะทำให้ได้อย่างนั้นเหมือนกันครับเพราะครั้งหนึ่งผมก็เคยพาแบงคอกไปมาแล้วถึงจะไม่สำเร็จก็ถือว่าได้ไปคัดเลือกครับผมท้ายแล้วฝากอะไรถึงแฟนบอลสุพรรณบุรีนะครับก็ฝากแฟนบอลสุพรรณบุรีก็ฝากช่วยเข้ามาเชียร์เยอะครับเพราะว่าแฟนบอลที่นี่เป็นหนึ่งในกองเชียร์ที่ผมมาเยือนที่นี่ทุกครั้งรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าเสียงเชียร์หรือว่าการร้องเพลงเชียร์ของแฟนบอลที่นี่มันทำให้แบบรู้สึกฮึกเหิมขนาดผมเป็นทีมคู่ต่อสู้ผมยังนึกว่าครั้งหนึ่งถ้าผมมาอยู่ทีมนี้แล้วมันน่าจะสนุกมากที่จะได้อยู่ฝั่งที่สุพรรณเชียร์ครับผม